แค่เห็นหน้าหวานๆของนางเอกยาย่าและรอยยิ้มมหาเสน่ห์ของพระเอกณเดชน์แล้วช่วยลดอุณหภูมิร้อนของโลกใบนี้ไปได้เยอะเลยจริงไหมคะเมื่อกองละครเกมร้ายเกมรักเขาก็เร่งทำงานกันไม่ได้หยุดณเดชน์ยาย่าถือโอกาสรดน้ำดำหัวพี่แอลผู้กำกับเนื่องในวันมหาสงกรานต์ด้วยแต่ทั้งคู่จะได้สาดสงกรานต์น้ำทะเลกันก็ต้องหลังจากเสร็จฉากบนเกาะนี้ยาย่าถูกสึนามิซัดต้องใช้ชีวิตติดเกาะในสภาพเด็กหญิงอายุแค่8ขวบเกิดปวดชิงช่องขึ้นมากระทันหันออนให้พระเอกพาไปหาที่ปลดทุกข์ทั้งคู่เล่นกันได้น่ารักน่าหยิกและเข้าขากันมากๆออกจอเบื้องหน้าเมื่อไหร่ได้ตกหลุมรักหนุ่มชาวเกาะกับสาวความจำเสื่อมคนนี้แน่นอนค่ะแต่ช่วงนี้เป็นห่วงนางฟ้ามากเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนต้นเรื่องแล้วซึ่งเขาเป็นเหมือนกับเขาเพิ่งมาเจอสถานที่ใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับความจำเสื่อมด้วยก็อากาศดีนะใช่ค่ะลมแรงครับผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์นี้นะครับก็ขออวยพรนะครับให้กับแฟนๆช่อง3ทุกๆคนนะครับที่อยู่ทางบ้านมีแต่เงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตั้งแต่วันนี้ตลอดไปครับผม